สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Beauty Cocktail ค่ะได้เวลาผสมผสานความสวยความงามนะคะพร้อมกับมอบความสุขสุขภาพดีส่งตรงถึงบ้านเวลาดีๆแบบนี้บ่ายโมงตรงจนถึงบ่ายสองนะคะวันนี้ค่ะแหมต้องอัปเดตกันนิดนึงเชื่อว่าทั้งสถานีเนี่ยเป็นเลดี้กาก้ากันไปหมดแล้วนะคะก็ไหนๆก็จะเป็นเลดี้กาก้ามาเราก็สักนิดนึงแล้วกันนะคะเคล็ดลับความสวยแปลกของเธอคือหลายคนเนี่ยก็นำแบบอย่างของเลดี้กาก้าเนี่ยเป็นไอดอลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูซิว่าในทุกๆคืนในทุกๆวันของเธอเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างในการดูแลตัวเองเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังแบบในเรื่องของการเตรียมคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะวันนี้นั่นเองนะคะเชื่อว่ารวมตัวแฟชั่นสุดแปลกนะคะเพราะหลายคนเนี่ยโอ้โหรองเท้านะแปลกๆก็เยอะมากนะคะหรือว่าจะทรงผมของเธอนะคะหรือแม้แต่การแต่งหน้าแต่งตานะคะอันนี้ก็จะหลุดแหวกแนวมากๆนะคะส่วนทุกคืนก่อนนอนหลายคนบอกว่าเฮ้ยอยากรู้ว่าเลดี้กาก้าเวลานอนเนี่ยนะคะนอนไปยังไงบำรุงขนาดไหนดูแลผิวหน้ายังไงนะคะอันนี้ต้องบอกว่าไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเอาเป็นแค่บางอย่างพอเพราะว่าถ้านอนพร้อมกับเครื่องสำอางเต็มหน้าเนี่ยไม่ไหวถ้าเป็นในเมืองเราเนี่ยนะคะเมืองไทยเนี่ยอากาศร้อนด้วยสิวก็เกิดขึ้นง่ายนะคะอันนี้ก็เหมือนกันคือเขาเนี่ยนอนทั้งพร้อมกับเครื่องสำอางแล้วเลดี้กาก้าเขาก็บอกว่าเขาคิดว่ายีนส์ภายในร่างกายของเขาเนี่ยเป็นยีนส์ที่ดีก็คือว่าร่างกายเนี่ยมียีนส์ที่ดีก็คือสิวเนี่ยไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดูแลผิวตัวเองเนี่ยก่อนนอนเนี่ยแล้วก็ตอบก่อนหน้านี้คือน้อยมากและเคล็ดลับนะคะความสวยก็คือจากแม่ของเธอก็คือใช้สบู่เนี่ยนะคะไอวอรี่ก้อนเดียวนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าธรรมดาธรรมดานะแล้วเธอก็บอกไม่เคยทำตามที่สำคัญก็คือห้ามลืมทาครีมกันแดดคือโปะเยอะยังไงเนี่ยแต่ครีมกันแดดนี่เขาไม่ลืมนะเพราะว่าต้องทาตลอดนะคะเวลาเจอแสงเจอแฝดเจออะไรต่างๆนะคะค่อนข้างที่สำคัญแต่ว่าอย่าลืมนะคะก็คือว่าเราไม่เอาแบบอย่างแน่นอนนอนพร้อมเครื่องสำอางเราอาจจะเป็นสิวได้นะคะที่สำคัญใครอยากจะให้อัปเดตเรื่องอะไรนะคะทุกวันศุกร์เวลาแบบนี้คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS มาได้นะคะ4689169นะคะเพื่อที่จะอัปเดตพร้อมกันว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยหนูอยากรู้เรื่องนี้หนูอยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะสามารถส่งมาบอกได้เลยหรือว่าทักทายเช่นเคยนะคะทักทายกันได้ส่วนเคล็ดลับการดูแลผิวค่ะและที่อาก้าเนี่ยเขาบอกว่ามี2 อย่าง2 สิ่งคือการถึงจุดสุดยอดการถึงจุดสุดยอดไม่ได้หมายความว่าเรื่องเพศสัมพันธ์นะคะเขาบอกว่าการกินผักโขมแต่การถึงจุดสุดยอดเนี่ยเขาหมายถึงการออกกำลังกายคือหลายคนพอพูดถึงจุดสุดยอดก็เข้าใจแบบนั้นนะคะเขาบอกว่าการออกกำลังกายอย่างที่ตนเองเนี่ยเสียเหงื่อมากที่สุดคือมันรู้สึกสะใจอ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันสุดยอดมากเลยอะไรประมาณนี้นะคะออกกำลังกายแบบสุดตัวของเขานั่นเองนะคะนอกจากใบหน้าซึ่งโดดเด่นแล้วทรงผมค่ะอันนี้ต้องบอกนะคะว่าทรงผมของเขาเนี่ยแปลกแหวกแนวมากๆที่ใครๆนะคะก็ไม่สามารถทำตามได้นอกจากแนวจริงอันนี้ก็พอจะทำตามได้บ้างเล็กน้อยนะอย่างนี้นะคะแต่ว่าของเขานี่จะโหมาเต็มกว่านี้นะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าจากผมเนี่ยคือคนที่กล้าเปลี่ยนแต่ว่ามันต้องดูด้วยนะคะเราทำงานอะไรเราควรจะเปลี่ยนหรือเปล่าอย่างเขาเนี่ยเป็นศิลปินอะมันเปลี่ยนมันก็โอเคมันก็มีคนที่ชื่นชอบอยู่แล้วในการร้องเพลงทีนี้ผมจากเดิมสีน้ำตาลเข้มนะคะจนกลายเป็นสีบรอนซ์นะคะและด้วยลุคครีเอทที่มากมายของเขาเนี่ยนะคะแปลกใหม่อยู่เสมอการโดนความร้อนเป่าทำสีผมบ่อยเนี่ยนะคะจนตอนนี้เนี่ยคนออกมาบอกเลยนะคะว่าเส้นผมของเธอเนี่ยเริ่มที่จะร่วงจนเธอไม่กล้าตัดผมแล้วค่ะเธอยังบอกนะคะที่เธอเห็นเธอใส่รองเท้าส้นสูงแบบนี้เธอเนี่ยก็มีปัญหาปวดหลังเห็นไหมคือความสวยมันไม่ได้แบบว่าทำให้เราดูดีตลอดเวลานะคะเขาถึงบอกนะคะว่าเวลาที่เราใส่รองเท้าส้นสูงควรจะมีรองเท้าแตะไปเปลี่ยนในระหว่างวันด้วยไม่ใช่ใส่ส้นสูงตลอดทั้งวันนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้เรามีอาการปวดหลังได้ส่วนคนที่ตัดผมเราเคยบอกไปแล้วเนาะว่าทรงผมเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่ทำให้เราเนี่ยนะคะเสริมบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นการตัดผมการไว้ผมการเซตผมสำคัญมากบางคนเนี่ยนะคะผู้ชายคนนึงเคยเจออุ๊ยสภาพยังไม่เซตผมเฮ้ยไม่ใช่อ่ะที่เราเจอเขาดูวัยรุ่นดูแบบดูเท่แต่วันที่เขายังไม่เซตผมมาดูเฮ้ยเหมือนจะบอกไม่ถูกอ่ะคือดูแล้วมันไม่ใช่เขาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการเซตผมเนี่ยสำคัญแล้วทำให้เราดูดีด้วยนะคะหลายคนที่บอกว่าเอาเธอเป็นแบบอย่างเนี่ยนะคะก็สามารถเลือกสิ่งดีๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอันนี้มีอีกหนึ่งอย่างนะคะอันนี้เมื่อกี้นี้บอกไปก่อนนะคะว่า
พี่คะอ่านไม่แน่ใจเดี๋ยวอีกทีนึงนะคะเสร็จทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายคนเอาเขาเป็นไอดอลเนี่ยนะคะพอเอาเป็นไอดอลเนี่ยทำยังไงล่ะจำเป็นไหมที่เราต้องใส่ส้นสูงแบบเขาจำเป็นไหมที่เราต้องแต่งหน้าแล้วนอนไปแบบเขาหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำสีผมสีผมเนี่ยนะคะก็สำคัญเหมือนกันสีผมบางคนไม่ได้เหมาะกับสีทองทำมาแล้วเฮ้ยหน้าป่วยหรือบางคนเนี่ยเหมาะกับสีนี้พอทำมาแล้วหน้ามันเด่นขึ้นมาอันนี้ช่วยได้นะคุณผู้ชมลองเลือกดูถ้าใครเคยแบบตอนนี้อกหักเชื่อไหมแนะนำคนอกหักคือคนปกติเนี่ยเราจะดูแลตัวเองในแบบพื้นฐานอยู่แล้วแต่ถ้าคนอกหักเนี่ยควรจะดูแลมากยิ่งขึ้นเพราะเวลาผู้ชายที่ทิ้งเราไปเขาเจอเฮ้ยไปทำอะไรมาสวยขึ้นตอนนั้นเราก็เชิดหญิงได้แล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนเราไม่จำเป็นที่ต้องไปศัลยกรรมไม่จำเป็นต้องไปฉีดผิวไม่จำเป็นต้องทำโน่นทำนี่เพื่อที่จะเปลี่ยนเพื่อเขาไม่ใช่ค่ะเราเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อตัวเราเองแต่ถามว่าการทำสิ่งเหล่านั้นดีไหมเราเลือกที่ร้านดีๆหรือว่าคุณหมอดีๆมันก็อาจจะดีแต่ถ้าเราไม่อยากเจ็บตัวแบบนั้นเราก็มีวิธีค่ะเช่น1สีผมเนี่ยเคยไว้สีดำมาตลอดชีวิตคุณผู้ชมเคยไหมแค่เปลี่ยนสีผมเล็มผมอาจจะแบบหนูไว้ยาวตลอดนะคะหนูสั้นไม่ได้เลยอะเล็มผมก็ได้หรือเปลี่ยนทรงผมถ้าคนกล้าที่จะเปลี่ยนนะคะแค่นี้แหละให้ช่างลองเซตมาดูแต่งหน้าเบาๆนะคะลองดูแค่นี้คุณจะเป็นคนใหม่เป็นคนใหม่ที่ดูดีเราไม่จำเป็นที่จะต้องสวยเหมือนอย่างที่บอกไปเลดี้กาก้าเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเราก็ต้องมีเอกลักษณ์ของเรานะคะบางท่านเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนแต่ไม่รู้จะดึงส่วนไหนอย่างใบหน้าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูว่าเฮ้ยส่วนไหนของเรามันเด่นส่วนไหนที่เราชอบมากที่สุดคุณเล่นตรงนั้นเลยเส้นสมมติแต่งตาเราชอบเนี่ยตาเราสวยแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะดวงตาหรือบางคนบอกใบหน้าค่ะหนูก็ทำผิวหน้าให้มันเกลี้ยงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทรงผมหนูค่ะหนูทำทรงนี้แล้วเท่อ่ะก็ทำไปไม่ได้มีใครว่านะคะเลือกที่มันเหมาะกับเราอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเล็กๆแล้วกันนะคะเหลือเวลานิดนึงในช่วงแรกสำหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยนะคะบริเวณหน้าผากบ่อยๆเขาบอกว่านะคะมันจะเกี่ยวกับคือสิวเนี่ยมันสามารถบ่งบอกได้นะคะว่าเราเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ถ้าเป็นสิวที่หน้าผากเขาบอกเลยว่าฮอร์โมนค่ะมันอาจจะมีฮอร์โมนที่ผิดเปลี่ยนไปหรือว่า2ความมันที่มากจนเกินไปสิ่งสกปรกเหล่านี้ทำให้เราเป็นสิวได้ส่วนอย่างที่2นะคะถ้าคุณมีสิวอักเสบบวมแดงขึ้นมาก่อนที่คุณจะไปออกงานถามว่าเอาทำไงดีทำไงให้มันดีขึ้นไม่งั้นมันต้องเปล่งแน่เลยสิวเม็ดนี้อ่ะแนะนำนะคะให้ใช้นะคะเปอร์ออกไซด์ที่มีส่วนผสมนะคะหรือว่าเบนซอย2ตัวนี้หรือว่ากรดซาลิไทลิกอันนี้นะคะวันละ2ครั้งแต่เชื่อว่าตรงนี้ควรต้องปรึกษาแพทย์เพราะเราไม่มีความเชี่ยวชาญว่าบางทีเนี่ยเราไปปรึกษาเภสัชบางท่านโอเคแต่บางท่านไม่รู้อาจจะได้ยามาผิดแต่เขาก็แนะนำนะว่าลองใช้ยาสีฟันไหมแต้มสิวดูเบาๆนะคะทิ้งไว้คือทั้งคืนก่อนนอนจะช่วยให้สิวเนี่ยยุบลงส่วนหลายคนชอบบีบชอบเค้นชอบแกะเนี่ยอยากจะตีมือนักไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ายิ่งคุณอยากจะให้สิวหายมากเท่าไหร่ถ้าคุณไปแกะมันจำไว้เลยนะคะถ้าไปแกะไปเค้นหรือว่าไปบีบมันสิวเหล่านี้จะอยู่กับคุณอีกนานกว่าเดิมเช่น7วันจริงๆมันควรจะหายสมมุตินะคะวันนี้มันปาไป15วันหรือ30วันเพราะคุณไปบีบไปแกะไปเค้นมันปล่อยมันเหมือนลามอ่ะคุณผู้ชมไม่ต้องสนใจมันก็เฉยๆไปก็มีอ่ะเป็นไรล่ะก็ฮอร์โมนเราบางทีสิ่งสกปรกมันไม่ได้เป็นโรคร้ายที่มันเฮ้ยดูผิดไปแค่เป็นสิวแต่เรารู้จักวิธีการดูแลรักษาดีกว่านะคะสิ่งสำคัญคือหมั่นทำความสะอาดสาวๆที่ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นพับแต่งหน้าแปรงแต่งหน้าปลอกหมอนหลายคนบอกเฮ้ยปลอกหมอนไม่สำคัญอ่ะปลอกหมอนสำคัญนะคะนอนทุกวันเหงื่อต่อมไขมันที่ผมมันไปอยู่ที่ปลอกหมอนเสร็จแล้วเราก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาสิวก็ขึ้นหรือแม้แต่หน้ากากโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมเคยเช็ดบ้างหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้แหละมันทำให้เราเป็นสิวนะแล้วช่วงสุดท้ายในติวBeauty Trick เนี่ยนะคะเราจะมีภัยจากการฉีดฟิลเลอร์ใครชื่นชอบในการฉีดฟิลเลอร์ต้องรอตอนช่วงสุดท้ายก่อนจบรายการแต่ช่วงหน้าค่ะเราจะมีสิ่งดีๆสำหรับสาวสวยวันนี้เนี่ยสองสาวเนี่ยคือต้องบอกว่าเคยเจอแล้วก็ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นเพื่อนกันนี่แหละไม่น่าเชื่อค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคนแรกเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้คือเขายังเด็กอยู่จริงๆแล้วจำถามว่าคอลลาเจนจำเป็นสำหรับเขาไหมจำเป็นค่ะแต่ไม่ได้มากมายแต่ทำไมวันนี้เขาถึงเลือกนะคะที่จะเติมเต็มในเรื่องของคอลลาเจนนะคะสำหรับสาวสวยคนนี้ต้องรอติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะWhat you preach.
็อกเทลตัวแรกเนี่ยในการผสมในเรื่องคอลลาเจนค่ะคอลลาเจนเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้างถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะมีปัญหาเรื่องผิวหย่อนยานริ้วรอยต่างๆเกิดจากคอลลาเจนคุณเสื่อมค่ะแล้วทำยังไงเสื่อมไปแล้วมันเติมได้หรอเติมแบบไหนล่ะที่ปลอดภัยแล้วเห็นผลจริงนะคะวันนี้สาวสวยคนนี้นะคะอายุยังน้อยแต่เขาเลือกที่จะป้องกันค่ะเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะเป็นใครไปไม่ได้ต้องขอต้อนรับน้องพึ่งน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะพึ่งน้อยก็20ต้นๆเนี่ยไม่ใช่เหรอจะ3แล้วค่ะพี่โอค่ะจริงเหรอจะ3แล้วค่ะน้องจะ3เฮ้ยพี่ก็เข้าใจว่า25จะโอ้มาอีกหลายปีเลยมาหลายสี่จริงเหรอโอ้โหไม่ได้ตายแล้วไม่เคยถามในเรื่องของอายุนานมากพี่น้องก็ลืมติดไวเลยนานมากพี่ก็เอ้ยนึกว่าแบบไม่ไม่พี่โอขอมาก่อนเลยดีกว่าว่าผลิตภัณฑ์ไตรจีน่าคุณผู้ชมค่ะแป๊บนึงนะพี่อยากจะบอกว่าไตรจีน่าตัวนี้คุณผู้ชมค่ะเวลาคุณใช้นะเชื่อไหมว่ามันทำให้ผิวหน้าคุณเด้งแล้วผิวหน้าคุณจะใสผิวหน้าคุณจะกระจ่างผิวหน้าคุณจะขาวแล้วก็แบบเวอร์ด้วยจริงจริงพี่โอดูหน้าคุณผู้ชมสังเกตหน้าคุณน้อยดีๆนะพี่เพิ่งน้อย1บอกแล้วว่าจะ30สิ่งที่2คุณผู้ชมค่ะเพิ่งน้อยแต่งหน้าทุกวันทำงานทางเคเบิลมา4ปีแล้วพี่โอแต่งหน้าทุกวันคุณผู้ชมเรากล้าพูดเลยว่ารายการของเราเนี่ยพิธีกรเนี่ยนะพี่โอ7โมงเช้ารายการแรกรายการสุดท้ายวันนี้เที่ยงคืน อยู่อย่างนี้คุณผู้ชมคิดดูแล้วกัน4ปีแล้วหน้าจะไม่เยินได้ยังไงคุณผู้ชมแต่หน้าเพิ่งได้ขนาดนี้กลับมาฟื้นได้ขนาดนี้ถือว่าไตรจีน่านี่สุดยอดจริงๆสุดยอดมากคุณผู้ชมสุดยอดตรงไหนรู้ไหมเวลาเพิ่งใช้เนี่ยมันสามารถเร่งการผลิตคอลลาเจนในผิวหน้าเพิ่งได้แล้วก็เร่งได้เยอะด้วยคุณผู้ชมค่ะเร่งถึง 128% ในผิวหน้าเราภายใน4วันเพิ่งกำลังจะบอกว่ามันเข้าไปจริงๆแล้วคอลลาเจนเรามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเป็นกระตุ้นของมันเหรอแต่คอลลาเจนเรามีอยู่แล้วหนึ่งพี่โอขาแต่ว่าอายุ20เนี่ยคอลลาเจนเราหยุดผลิตแล้วพี่คงหยุดไปนานนะ30กว่าปีแล้วเจ๊แต่พอเราหยุดไปแล้วพี่โอเฮ้ยทำยังไงดีให้คอลลาเจนผลิตได้สิ่งหนึ่งที่ช่วยคุณได้พี่โอนะตอนนี้คือการฉีดคอลลาเจนการฉีดคอลลาเจนถามว่าพึ่งน้อยเคยฉีดไหมคุณผู้ชมกล้าตอบเลยว่าพึ่งน้อยเคยฉีดคอลลาเจนแล้วตอนนั้นคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าหน้าตาไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ตื่นเช้ามาปุ๊บทาครีมกันแดดแค่นั้นออกจากบ้านได้คือผิวพรรณเราจะเด้งเราจะใสจากตัวเองโดยไม่ต้องใช้อะไรเลยพี่โอไม่ต้องใช้เลยจริงๆแล้วผิวหน้าจะดูขาวใสเวอร์แบบเปล่งประกายระยิบระยับดูแบบสุขภาพดีมากมันดีมากคุณผู้ชมแต่การฉีดคอลลาเจน1ราคาประมาณ 40,000 กว่าบาทสิ่งที่2ห้ามโดนความร้อนห้ามโดนแสงแดดจัดห้ามโดนใดเป่าผมและห้ามเข้าซาวน่าจาก3เดือนจะหดเหลือแค่เดือนเดียวระยะเวลาจะสั้นลงเหลือแค่เพียงเดือนเดียวคุณผู้ชมคุณยอมไหมล่ะกับการเสียเงิน40,000กว่าบาทแล้วทำให้หน้าใสภายในแค่เดือนเดียวถ้าใครไม่ยอมคุณผู้ชมเบี้ยน้อยหอยน้อยเงินน้อยเหมือนพึ่งน้อยคนนี้วันนี้เพิ่งมีเคล็ดลับตัวนี้ตัวเดียวคุณผู้ชมไตรจีน่าจริงๆแล้วพึ่งไม่เคยมีความสนใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมไตรจีน่าเลยเพราะพึ่งรู้สึกว่ามันเฉยๆและธรรมดามากแต่พึ่งได้ยินคำหนึ่งจากเภสัชกรที่ดูผลิตภัณฑ์เขาบอกว่าไตรจีน่าให้ผลเทียบเท่ากับการฉีดคอลลาเจนไอ้ด้วยความที่เราเคยฉีดคอลลาเจนมาก่อนเราเคยรู้ว่ามันเป็นยังไงพี่โอขาแล้วพึ่งถามว่าพี่มันเทียบเท่าเลยเหรอน้องพึ่งน้อยเวลาฉีดคอลลาเจน2วันเห็นผลแต่ใช้ไตรจีน่าแค่7วันพึ่งน้อยเห็นผลเหมือนกันเลยราคาต่างกันด้วยพึ่งถามว่าพึ่งฉีดคอลลาเจน40,000กว่าบาทตัวนี้มันเท่าไหร่พี่กี่หมื่นเขาบอกว่าพึ่งน้อยไม่ถึงหมื่นแค่หลักพันฮะจริงเจ้พึ่งตกใจมากเลยพึ่งบอกเลยพี่หนูขออันนึงหนูขอซื้อ1กระปุกพี่ก็เลยให้มา1กระปุกไม่ได้ซื้อด้วยนะเขาให้กระปุกแรกเขาให้เสร็จแล้วคุณผู้ชมขาด้วยความที่เรารู้สึกว่ายังมีลังเลสองฝั่งตีหนูจะใช้ดีป่ะแล้วจะแพ้หรือเปล่าวะอะไรป่ะเราไม่แน่ใจพึ่งน้อยด้วยความรักคุณแม่เลยให้คุณแม่ได้ลองใช้ให้แม่ลองใช้ก่อนกระปุกที่ได้มาฟรีพอแม่พึ่งลองใช้คุณผู้ชม7วันคุณแม่โทรกลับมาเลยค่ะพึ่งน้อยไตรจีน่าลูกมาจากไหนตอนแรกพึ่งตกใจนึกว่าแม่แพ้เจเออแย่เลยแม่เสียงตกใจเลยงานเข้าแล้วฉันทำไงดีแม่บอกว่าไตรจีน่ามันสุดติ่งมากเลยลูกลูกเชื่อไหมเวลาใช้แล้วหน้าแม่ตึงคือจริงๆแล้วคุณผู้ชมแม่พึ่งอายุ55ชอบฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกมากฉีดเป็นนิสัยเลยคุณผู้ชมค่ะ4-5 เดือนไปฉีดที4-5 เดือนไปฉีดตังใครตังลูกแต่แม่หน้าตึงเป๊ะเลยคุณผู้ชมแต่พอแม่ใช้ตัวนี้คุณผู้ชมไตรจีน่ากระปุกนี้คุณแม่กล้าพูดเลยว่ามันเทียบเท่ากับการฉีดคอลลาเจนและฉีดฟิลเลอร์เลยเป๊ะเลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นพอแม่ยืนยันปุ๊บพึ่งน้อยไปเลยค่ะรีบไปดิรีบซื้อไปเข้าพิธีรังสิตไปบริษัทเลยค่ะใหญ่โตมโหฬารมากบริษัทคุณผู้ชมพึ่งก็บอกว่าพึ่งขอซื้อไตรจีน่าตอนนั้นเขาลดให้จากประมาณจาก 3,000 กว่าพึ่งซื้อได้ประมาณ 3,000 พึ่งซื้อมา1กระปุกพี่โอพี่โอเชื่อไหมคืนแรกพึ่งใช้พึ่งรู้สึกเลยมันต่างมากคืนแรกคุณผู้ชมเปิดมาปุ๊บส่องกระจกปุ๊บคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าหน้ามันดูขาวกระจ่างมากเนาะขาวแบบวิ้งขาวแบบ
ขาแบบวิ่งแล้วก็เวอร์พี่โอ๋เหมือนกับว่ารูขุมขนมันกระชับมากเพราะรูขุมขนมันกระชับเสร็จพอส่องกระจกปุ๊บมันเกิดความวาวใบหน้าหน้ามันเลยดูวิ่งดูกระจ่างมากพี่โอ๋แล้วเขามีการรับประกันว่าคืนแรกคุณใช้ไม่เห็นผลอะไรยังดีคืนเงินคืนแรกคุณผู้ชมหาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครแบบอยากได้คอร์สแบบเร่งด่วนอยากขาวเร็วมากคุณจงสั่งไตรจิน่าซะ022903999คุณผู้ชมช่วยคุณได้จริงๆถ้าคุณคิดว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์หลายแบรนด์มากไม่ได้ผลคุณลองไตรจิน่าไตรจิน่าของเราไม่ใช่ไก่กาอาราเล่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ธรรมดาทั่วไปตามท้องตลาดคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์ตัวนี้คุณผู้ชมถามมันคือเป็นผลการวิจัยจากทางห้องแลบฝรั่งเศสมันคือผลการวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งที่เป็นชาวอเมริกาท่านเป็นคนคิดค้นว่าเพราะอะไรจุลินทรีย์ตัวนี้ถึงอาศัยอยู่ที่มหาสมุทรแอตแลนติกในระดับความลึกประมาณ 3,000 เมตรได้ท่านจึงเอามันขึ้นมาใช้เครื่องมือหยิบมันขึ้นมาแล้วก็ส่งไปทางห้องแลบฝรั่งเศสทางห้องแลบฝรั่งเศสคิดค้นปั๊บปรากฏว่าคุณผู้ชมเหตุผลที่มันอยู่ได้ก็เพราะว่าตัวของมันร่างกายของมันเนี่ยมันมีคอลลาเจนหุ้มอยู่และไอ้คอลลาเจนตัวนี้เนี่ยมันสามารถเร่งการผลิตคอลลาเจนที่ตัวของมันเองคือไปกระตุ้นคอลลาเจนของเรานี่แหละใช่เหมือนแบบจากที่ตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใช่คุณผู้ชมให้อาหารมันแล้วได้สูงถึงเท่าไหร่รู้ไหมได้สูงถึง 180% สูงมากคุณผู้ชมแต่เราคิดแล้วว่ามนุษย์เราไม่จำเป็นต้อง180แค่ 120% พอคุณผู้ชมค่ะเราจึงสกัดมาเป็นไตรจิน่ากระปุกนี้เมื่อคุณผู้ชมใช้14วันคอลลาเจนที่ผิวหน้าคุณจะผลิตสูงถึง 128% ได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุ คุณได้แน่ๆและคุณจะได้อะไรจากการใช้ไตรจิน่าสิ่งแรกคุณผู้ชมค่ะฝ้ากระจุดด่างดำคุณจะค่อยจางหายไปหน้าคุณจะขาวกระจ่างใสเวลาคุณแต่งหน้าหน้าคุณจะติดแม้กระทั่งคุณล้างเครื่องสำอางออกหน้าคุณจะใสใครที่ไม่มีเส้นเลือดฝาดคุณใช้ไตรจิน่าเส้นเลือดฝาดมันจะขึ้นเหตุผลก็เพราะว่ามันเกิดการแอคทีฟการสร้างคอลลาเจนมันกระตุ้นพอกระตุ้นเสร็จเนี่ยเส้นเลือดมันเดินดีพี่โอ๋มันเดินดีแล้วหน้าคุณจะใสเส้นเลือดขึ้นวิ้งปิ๊งมากพี่โอ๋จริงๆคุณผู้ชมสมัยนี้จำไว้เลยคุณผู้ชมค่ะใครแต่งหน้าแล้วหยิบรองพื้นมาทาเรียกเขาว่าแม่ซะแก่แล้วค่ะหนังหน้าเขาแย่แล้วค่ะคุณผู้ชมคือเราควรจะดูแลโดยไม่ต้องไปแบบว่าไปพ่อเข้าไปไม่ต้องมาทาครีมรองพื้นเลยคุณผู้ชมไอ้ครีมรองพื้นเหมาะคนอายุเยอะถ้าเกิดว่าใครยังอายุไม่30หรือว่า30นิดๆคุณผู้ชมค่ะมันยังเป็นวัยที่เราสามารถหน้าเด็กได้อยู่นะ30กว่าหรือว่า40กว่าก็ตามแต่เขาบำรุงผิวอย่างดีไงบางคนก็ไม่ได้ใช้บางคนบำรุงผิวอย่างดีแต่ครีมบำรุงเหล่านั้นมันไม่ได้ตรงจุดมันแค่ผิวข้างนอกคุณทามันดีขึ้นคุณทามันดีขึ้นเมื่อคุณหยุดใช้มันก็เหมือนเดิมมันแย่ลงเพราะมันบำรุงข้างนอกไตรจิน่าคุณผู้ชมอันนี้มันซึมเข้าถึงชั้น DNA ซึ่งเป็นชั้นลึกที่สุดของผิวแล้วมันกระตุ้นคอลลาเจนกับอีลาสตินให้มันผลิตในปริมาณที่เยอะแล้วเยอะมากเลยคุณผู้ชมขอย้ำว่ามันเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ไตรจิน่าจงโทรสั่งซะ022903999โทรมาปุ๊บคุณผู้ชมค่ะสั่งไตรจิน่า1กระปุกที่อเมริกาข้างกล่องรู้สึกว่าจะตีประมาณ 5,300 บาท 5,300 บาทนี้คุณผู้ชมค่ะช่วงโปรโมชั่นจะเหลือ 2,500 ช่วงโปรโมชั่นจะเหลือ 3,500 และ 3,500 นี้คุณผู้ชมค่ะช่วงนั้นแหละประเทศไทยไปซื้อมาไปติดต่อกับทางอเมริกาไปซื้อมาแล้วเราก็ได้ราคาที่พิเศษมาเราซื้อมาเป็นหลักล้านกล่องคุณผู้ชมค่ะล้านกล่องหลายล้านกล่องมากคุณผู้ชมเราจึงได้ราคาพิเศษมากตอนนี้คุณผู้ชมโทรมา022903999คุณสั่งไตรจิน่า1กระปุกนะคะจาก 3,500 บาทช่วงโปรโมชั่นเหลือพิเศษตอนนี้เลยนะ 2,500 บาทยังไม่พอคุณผู้ชมโทรมาให้ทันนะ022903999 20สายแรกเราให้1กระปุกฟรีในปริมาณเดียวกันเป๊ะๆฮะ1แถม1นี่เจ้เฮ้ยแบบนี้เลยเอาไปเลย2จริงเหรอแบบนี้เลยเอาไป2ตายละปริมาณเดียวกันไม่ไม่พี่ถามนิดนึงถ้าสมมติว่าบางคนมีครีมบำรุงอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้คือเอาไปเสริมได้ไหมทาทำงานคนละแบบไงคือเวลาคุณผู้ชมใช้ไตรจิน่าเนี่ยคุณต้องทาเป็นตัวแรกของการทาครีมนะคุณอย่าไปทาเป็นตัว2ตัว3คุณทาเป็นตัวแรกที่สำคัญคุณผู้ชมใครเคยใช้ไตรจิน่าแล้วจะรู้ดีว่าในกระปุกนี้เนี่ยมันเป็นเนื้อเซรั่มเธอไม่ได้ปิดไว้แล้วใช่ไหมนี่ไงปกติชอบเอาสติกเกอร์สติกเกอร์แบบมันจะหมดแล้วไงคะไม่ปิดแล้วนี่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนี้มันเป็นเนื้อเซรั่มมันจะมีความอันนี้มันใช้ไปเยอะแล้วนะกระปุกนี้คุณผู้ชมค่ะมันเป็นกระปุกแก้วบริสุทธิ์นะเห็นไหมเป็นกระปุกแก้วบริสุทธิ์หนามากตูดไม่มีการตัดค่ะปริมาณเต็มเป๊ะๆวันเดือนปีผลิตมีบอกผลิตปีนี้ด้วยนะคะนี่คุณผู้ชมวิ่งต้อง3ปีกว่าจะหมดนานมากคุณผู้ชมแต่ว่าไม่จำเป็นต้องตากไม่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นแต่ไม่แห้ไม่ตากแดดคุณผู้ชมค่ะนี่คือไตรจิน่าเดี๋ยวเพิ่งจะแตะให้ดูอยู่ในนี้มันเป็นเนื้อเซรั่มคุณผู้ชมเห็นไหมคือวิธีการใช้ของเขาเนี่ยคือเขาจะแตกต่างก็คือว่ามันจะมีไม้พายมาให้นะกล้องสามารถจับได้ไม่เอ่ยนี่นะเห็นไหมคุณจะเห็นเลยว่ามันเป็นเนื้อเซรั่มที่เข้มข้นมากคุณผู้ชมแต่พอไม้พายแตะปุ๊บแล้วไปแตะกับผิวมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำแล้วซึมพี่โอ๋ลองดูเฮ้ย
ลองดูนี่คุณผู้ชมเพิ่งให้ลองรูปเบาๆแค่นี้เนาะรูปเบาๆพี่โอนารีจ๋าเบาๆมือที่สุดมันจะดูเป็นน้ำใสๆแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวเลยนี่ค่ะนี่แหละเป็นจุดอัจฉริยะของไตรลาจิน่าที่แบรนด์อื่นไม่สามารถทำได้เลยตรงที่ว่าในกระปุกนะพี่โอเป็นเนื้อเซรั่มเมื่อกี้เข้มข้นมากแต่มากขึ้นมาคุณผู้ชมเนี่ยเป็นน้ำเลยไหมนี่คือเป็นน้ำแล้วทำไมแตะบนผิวมันเป็นน้ำมันโดนความร้อนแล้วก็อุณหภูมิพี่โอค่ะที่สำคัญเมื่อกี้ผู้ชมเห็นไหมคะว่าเพิ่งก็เลยใช้ไม้พายใช่ไม้พายเป็นตัวสื่อนำห้ามใช้นิ้วมือเพราะนิ้วมือเราไปจับสิ่งกระปุกพอจับเสร็จปุ๊บเราไปควักในกระปุกแบคทีเรียแบคทีเรียเชื้อโรคมันไปกินจุลินทรีย์ไม่ใช่ว่าไตรลาจิน่าจะเสียนะคะแต่หมายความว่ามันทำงานได้ช้าลงจากทำงานได้ 100% เต็มเหลือ 30 40 50แต่ไฮโซนะไฮโซปะใช้ไม้พายมาตกมาตักเนาะจริงพี่โอมไฮโซมากคุณผู้ชมนี่โทรมาตอนนี้นะคุณผู้ชมกระปุกนี้เป็นของคุณอย่างแน่นอน2กระปุกในราคาเท่าเดิมแพ็คเกจเขาก็ดีนะ1กระปุกใช้ได้ประมาณ4เดือน2กระปุกใช้ได้ประมาณเกือบปีนานมากจากต่างประเทศใช้ได้ทุกเพศทุกวัยผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่เพิ่งใช้ไปนานไหมอุ๊ยจริงๆเขามีการรับประกันคืนแรกไม่เห็นผลยินดีคืนเงินค่ะอ๋อคืนแรกคืนแรกใช้แล้วไม่เห็นผลยินดีคืนเงินจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงคุณผู้ชมมีเคสตัวอย่างไหมนอกจากคุณแม่แล้วเนี่ยมีเพื่อนเพิ่งมีเด็กอยู่คนนึงที่เป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนใต้เข้ามาใน Facebook เพิ่งพี่โอขาใน Facebook เพิ่งเนี่ยจะมีน้องๆแฟนที่จะใช้ไตรลาจิน่าแล้วเห็นผลจริงเขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์คือพี่เพิ่งน้อยคือมีอะไรสงสัยเขาจะถามแล้วมีเด็กอยู่คนนึงเป็นผู้ชายแล้วผิวดํามากดํามากคุณผู้ชมเป็นคนใต้แล้วเขาถามว่าพี่เพิ่งผมเนี่ยเป็นสิวเยอะมากพี่ผมซื้อไตรลาจิน่าเพราะว่าเห็นพี่เพิ่งบอกว่าไตรลาจิน่ามันสามารถฆ่าแล้วก็ยับยั้งแบคทีเรียที่เกิดจากสิวได้ผมก็เลยขอคุณแม่ซื้อคุณแม่ผมใช้1กระปุกผมใช้1กระปุกผมขอถามพี่เพิ่งคำนึงว่าผมใช้แก้สิวอ่ะมันช่วยได้นะสิวมันยุบลงแต่ว่าทำไมหน้าผมมันขาวขึ้นพี่โอ๋เขาถามว่าทำไมหน้าน้องขาวขึ้นไตรลาจิน่ามันช่วยหน้าขาวหรอเพิ่งก็บอกว่าจริงๆแล้วไตรลาจิน่ามันเป็นคอลลาเจนจากตัวเองร่างกายคุณผลิตคอลลาเจนขึ้นมาเองและในเมื่อมันผลิตในปริมาณที่เยอะเสร็จปุ๊บความขาวความสว่างมันจะเกิดขึ้นมาเองสังเกตผิวเด็กคุณผู้ชมคุณเคยเห็นผิวเด็กผิวหน้าเด็กใสมากเขียวไหมล่ะคุณเคยเห็นเด็กเขียวเด็กแก่ๆใสหมดเลยตึงทุกส่วนในร่างกายตึงหมดเลยคุณผู้ชมเพราะทุกส่วนในร่างกายมีคอลลาเจนและร่างกายเด็กๆผลิตคอลลาเจน 100% เต็มเขาก็เลยดูตึงดูใสเพิ่งเลยบอกว่าไม่ต้องตกใจอ่ะได้ผลใช้ไปเหอะคือหน้าความขาวความใสเนี่ยมีแน่นอนว่ามันเป็นผลพลอยได้แต่หน้าตึงหน้าแน่นหน้าเนียรูขุมขนกระชับแล้วก็หน้าไม่มีริ้วรอยเนี่ยอันนี้แหละจุดประสงค์หลักของไตรลาจิน่าจริงๆพี่โอ๋รีบโทรมาคุณผู้ชม022903999นะคะวันนี้ให้แค่20สายเท่านั้นนะคะตอนนี้เหลือเพียงแค่11สายสุดท้ายก็ถามมาว่าไตรลาจิน่าเนี่ยส่งมาบอกใช้ดีมากค่ะใช่ทาแล้วหน้าใสวิ้งเลยจริงๆพี่โอหลายคนอย่างนึงคือบอกว่าเส้นเลือดที่หน้าไม่เคยขึ้นแต่พอใช้ไตรลาจิน่าเลือดฝาดขึ้นจริงๆโอ้แต่ผิวจริงๆเส้นเลือดฝาดขึ้นจริงๆพี่โอเพิ่งแต่งหน้าทุกวันอาชีพพิธีกรดาราคุณผู้ชมแต่งหน้าหนักกว่าโคโยตี้นะโคโยตี้ขึ้นเวทีดึงๆแป๊บนึงลงมารับตังกลับบ้านแล้วมันมืดด้วยนะแต่งหน้าเต็มที่ไม่เกิน3ชั่วโมงแต่เรารายการแรกกี่โมง 7-8 โมงอยู่ถึงกี่โมงแล้ววันนี้เพิ่งน้อยเที่ยงคืนฉันต้องอัดอย่างนี้คิดดูช่างกี่คนละเปลี่ยนกี่กะ4กะคุณผู้ชมต้องเจอหน้าช่างพี่โออย่างนึงหน้าเพิ่งทั้งหน้าคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเครื่องสำอางไม่เกิน100ทั้งหน้าแป้งพับบูเต้30บาทอายแชโดว์ก๊อปแม็ก25บาทลิปสติกก็เฮ้ยแล้วใช้พวกนี้มันไม่แพ้ไม่แพ้ถ้าหน้าคุณแข็งแรงคุณผู้ชมคุณใช้อะไรก็ไม่แพ้คุณผู้ชมไม่แพ้จริงๆเดี๋ยวนี้ไปเดินตลาดนัดได้ละหน้าบิ๊กซีไงเยอะแยะเขียนคิ้ว10บาทก็ซื้อมาตลาดได้ค่ะกล้องทาแก้ม45ก็ทาได้คือถ้าผิวหน้าแข็งแรงคุณผู้ชมคุณไม่ต้องกลัวอะไรแปลกปลอมไม่จำเป็นที่เราไปซื้อหลักหมื่นหลักพันเห็นไหมพี่โอ๋บางคนซื้อคอตเตอร์แบรนด์ 4,000 กว่าบาท 5,000 ทาแป๊บนึงไม่ผื่นจนขึ้นผลิตภัณฑ์ไม่ผิดผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ดีหมดคุณแต่หนังหน้าคุณแย่เองจริงๆเราไม่แข็งแรงเองใช่ไหมใช่ไม่ใช่ผิวหน้าด้วยหนังหน้าคุณแย่จริงๆเพราะฉะนั้นคุณต้องเติมคอลลาเจนคุณผู้ชมขาอย่าปล่อยให้มันแย่ลงกว่านี้เลยนะสต๊อปไว้ที่นี่ดีกว่าสต๊อปคุณผู้ชมขาสังเกตหน้าไม่มีผดผื่นสักเม็ดก็ไม่มีหน้าจริงจริงมีแต่งหน้าทุกวันแรงจริงเป๊ะเจ๊จริงๆแต่ละจีน่าตัวเดียวผุนยังแพ้เลยจริงหรอผื่นขึ้นเนี่ยโอ้แพ้ง่ายมากเลยพี่มากจริงๆเลยเป็นคนที่แบบเหมือนเจออากาศที่ผิดหรือว่าในนั้นเนี่ยมีควันหรือฝุ่นเยอะๆเนี่ยก็จะมีอาการขึ้นมาต้องพกยานะแก้แพ้จริงจริงกินคือขั้นนั้นเลยต้องพกยาตลอดคุณหมอก็แนะนำทานไม่ได้สิแม่จะแนะนำให้ทานทาได้นี่ทาอย่างเดียวจะห้ามทานไม่ต้องทาเรามียาอยู่แล้วอันนี้ทาเอาเนาะใช่ทาแรงนะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมคะเหลือ3สายสุดท้ายรีบนะพี่โอค่ะ20สายเท่านั้นนะคะตอนนี้เหลือ3สาย022903999ช้าอดหมดโปรโมชั่นเปลี่ยนช่วยอะไรไม่ได้เพราะเราตื่นแล้วนี่ถามนิดนึงทาก่อนนอนหรือว่าตอนเช้าด้วยเช้าเย็นเช้าเย็นพี่โอ๋อเช้าเย็นเลยหรอล้างหน้าเสร็จปุ๊บพี่โอ๋ทาเป็นตัวแรกนะทาไปเลยคุณผู้ชมทาเสร็จแล้วก็ทาตัวอะไรก็ทาก็ได้แล้วก็ทาครีมกันแดดทับผมไปแค่นั้นพอจบเลย
ง่ายปะพอใสแล้วก็มีสิ่งดีๆเนาะง่ายได้ขับรถเบนซ์ได้อะไรหน้าดีไงผิวหน้าดีใช่ไหมนี่ไงมันจะเปลี่ยนโอกาสของคุณผู้ชมนะคะหน้าเป็นโง่เฮงสิ่งแรกเลยนะจริงๆนี่ไงก็ถึงบอกไงโง่เฮงโง่เฮงสำคัญมากสำคัญมากและนี่คือสามารถที่จะเปลี่ยนไม่ว่าจะงานก็ดีขึ้นดีเยอะเลยแน่เลยคนรักดีขึ้นแน่นอนเป๊ะเป๊ะหล่อมากตอนนี้คือเห็นบอกว่ามีชีวิตที่ดีเลยนะคะไม่ว่าจะรถรานู่นนี่นั่นทุกอย่างทุกอย่างคุณผู้ชมคะสามารถเป็นแบบพึ่งน้อยได้คือผิวพรรณหน้าตาเนี่ยเราเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่เราบอกอันดับแรกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เหลือ3สายสุดท้ายในการที่คุณผู้ชมจะได้ลุ้นรับไตรจีน่าจริงก็คือ1แถม1ในราคา 2,500 บาทถ้าหมดจาก20สายไปเราไม่มีการแถมใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะเราบอกคุณแล้วว่าเราจำกัดคือจำกัดจริงๆไตรจีน่าใช่ที่หมายเลข022903999ค่ะแล้ววันนี้นะคะขอบคุณพึ่งน้อยมากขอบคุณพี่หยองนาค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะยังมีสิ่งดีๆรอคุณผู้ชมอยู่จะเป็นอะไรอดใจรอสักครู่ค่ะLook in the mirror and I know I don't look the same being alone I don't walk the same without you on my arm I lost my ตัวต่อไปบอกคุณผู้ชมว่าห้ามกระพริบตาเพราะอะไรคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยนะคะมันมีสุดยอดนวัตกรรมที่สามารถดูแลคุณแบบง่ายมากทั้งง่ายขนาดนี้แล้วคุณยังดูแลไม่ได้อีกไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่สาวสวยคนนี้นะคะเจอกี่ครั้งก็สวยขึ้นสวยขึ้นนะคะรวมถึงรูปร่างที่ดีตอนนี้ไม่รู้ท้องหรือเปล่าไม่ใช่ ผอมมากต้องขอต้อนรับมินนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแซวเล่นนะแซวเล่นแซวเล่นใส่ชุดคลุมใช่ไหมแต่จริงๆแล้วหุ่นดีนะหน้าท้องแบนไม่คือตอนนี้คุณเดรสยาวมันสบายอ่ะมันเป็นแบบว่าเฟรชอยู่เนาะจุกๆๆๆก็โอเคก็ชอบสายสบายๆเวลาแบบนี้เวลาผอมหุ่นดีปุ๊บหน้าอกหน้าใจมาเองนะเฮ้ยอ้าวจริงป่ะผอมเลยหน้าอกหน้าใจมาถูกป่ะบางคนบอกเฮ้ยเวลาผอมเนี่ยทุกอย่างนมหายนมหายสิถูกไหมแต่จะบอกว่าถ้าคุณใช้วีวีหน้าอกคุณจะอยู่ที่เดิมอ่ะอ้วนจุดไหนคุณทาจุดนั้นนี่คือผลิตภัณฑ์มหัศจรรย์อันดับหนึ่งที่ขายดีที่สุดในเคเบิลจะบอกว่าวีวีเนี่ยเป็นบอดี้โลชั่นเดี๋ยวหยิบให้ดูคุณผู้ชมรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าบิวตี้ค็อกเทลเนี่ยเอามาหลายรอบแล้วแต่หายไปนานนะแต่หายไปนานแล้วใช่ไหมช่วงนั้นของหมดใช่ไหมของหมดแล้วก็อีกอย่างนึงคือโปรโมชั่นเปลี่ยนพอโปรโมชั่นเปลี่ยนเสร็จปุ๊บวันนี้โปรโมชั่นเราค่อนข้างที่จะมาพิเศษรายการที่โอคือวันนี้ซื้อ1 3,000 บาทแถม2ขวดฟังไม่ผิดแน่นอนอะไรนะ1แถม2ใช่ให้มันจะบ้าเหรอมันจะบ้าไปแล้วไงจริงเหรอปกติซื้อ1แถม1รู้แล้วรู้แล้วใช่มั้ยแต่นี่ VV กับbeauty cocktail ไม่ธรรมดา1แถม2 1แถม2เอาไปเลยในราคาแค่ 3,000 บาทให้มันรู้ไปใครสนใจตอนนี้โทรไปก่อนเบอร์อะไรคะ022900999ค่ะจะบอกคุณผู้ชมนะคะใครที่ชอบนวดใครที่ชอบไปสปาใครที่ชอบไปนวดแผนไทยแผนปัจจุบันอโลมาหรือที่ไหนก็ตามที่มีห้องซาวน่าห้องสตรีมไม่ต้องแปลกใจถ้าคุณเห็นวีวีตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆหรือว่าเราส่งไปที่ต่างๆนี้ด้วยใช่แล้วค่ะเข้ามาซื้อไปคือจะบอกว่าเราคุณหมอหรือว่าร้านสปาร้านนวดต่างๆนะถ้าคุณเห็นวีวีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อยู่ในขวดแบบนี้แต่ถ้าข้างในเนี่ยมันเป็นสีแบบนี้นะคะเป็นสีน้ำผึ้งแบบนี้นะคะชัดเลยชัดเลยวีวีแน่นอนแล้วถ้าคุณดมกลิ่นปุ๊บมันมีกลิ่นผสมเดี๋ยวขอดมหน่อยเดี๋ยวอะไอ้ 5,000 นี่ก็กลิ่นนี้ดิเออใช่เหรออ๋อที่มันเป็นนวดบอกว่าสลายเซลลูไลท์เนี่ยเปลือกส้มอ่ะให้ดมอีกทีเขาคิดพี่โอเท่าไหร่ 5,000 ต่อครั้งใช่นี่ใช้วีวีขอบคุณมากแต่คุณไม่ต้องเดี๋ยวฉันจะกลับไปร้านเดิมนะเอออย่าไปด่าเขาไม่ด่าเอาวีวีเปลี่ยนใส่หน้าเลยไม่ต้องไม่ว่าเขาไม่ต้องอันนี้ไปแถวเอกมัยใช่ไหมคือเราเป็นความรู้ใช่ เอกมัยทองหล่อนะคะหรือว่าแถวลาดพร้าวเองก็มีรวมไปถึงที่หัวหินนะคะที่ภูเก็ตเชียงใหม่แล้วก็สถานที่ที่รองรับนักท่องเที่ยวในการนวดเนี่ยนวดเนี่ยมันสบายอ่ะใช่หรือว่าจะเป็นนวดน้ำมันนวดน้ำมันนวดอโรมานวดผ่อนคลายแล้วก็นวดแบบนวดเซลลูไลท์อ่ะทุกอย่างวี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 เป็นส่วนหนึ่งของสปาแล้วโอ๋ฉันซื้อได้ต้อง2เซตนะเกือบ2เซตเขาคิดเรา 5,000 บาทแต่ว่าของพี่โอ๋จะได้อะไรบ้างจะได้คืออบตัวได้ความสบายใจนวดตัวแล้วก็ได้ท่านวดที่มันถูกหลักของเขาแล้วก็ได้ไปห้องสตรีมได้ลงสระได้ความสบายใจไม่มีลงอะไรอย่างนั้นเลยไม่มีหรอไม่มีก็คือว่าโอ๋ไปถึงก็เช็ดเท้าดูเนี่ยเขาก็นวดเพราะเราอยากจะลดเซลลูไลท์ต้นขาคือเราสึกว่าเฉพาะส่วนมันดีอะเราชอบผ่อนคลายด้วยเขาก็นวดเสร็จแล้วก็เน้นตรงจุดนี้ตอนจ่ายตังค์ก็5,000
กลิ่นเดียวกันเลยใช่ไหมสวีวี่แน่เลยไม่เป็นไรพี่ผมไม่เป็นไรเพราะจะบอกว่าวีวี่เนี่ยนะคะถ้าสปาเขาจะคิดเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเขาก็ต้องจ่ายเลยเพราะว่าไปแล้วอ่ะเราเข้าไปในสถานที่ของเขาคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าไปสปาที่ไหนแล้วเนี่ยหรือไปนวดตัววิธีไหนก็ตามค่ะนวดสลายไขมันนวดแผนไทยนวดโรมานวดจับเส้นหรือนวดอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเขาใช้วีวี่จ่ายไปเถอะค่ะเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเพราะว่าเขาซื้อไปคือมันก็แบบลูกค้าค่าสถานที่เขานิดนึงใช่แต่ว่าถ้าใช้ในรายการอ่ะก็มันก็ขวดละพันอ่ะตกขวดละพันก็ซื้อเองตอนใช้นานไหมใช่โอ้ลืมเหรอใช้ลืมจะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆ VV เนี่ยทาแค่นี้1เหรียญบาทคุณผู้ชมเห็นป่ะ1เหรียญบาทเนี่ยได้2แขนละนี่เหรออ่ะแล้วก็กดมาเท่าไหร่1เหรียญบาทได้1พุงกดอีก1เหรียญบาทได้2ขาละจะมันจะได้ยังไงคืองั้นก็มีเป็น4เดือนนะเนี่ย6เลยเหรอถ้าทาเป็นบอดี้โลชั่นได้6เดือนแต่ถ้าเอาไปนวดตัวอบตัวเนี่ยเขาจะกดเราสุดหัวปั๊มถูกมั้ยคะเวลากดสุดหัวปั๊มเนี่ยจะนวดถ้านวดประมาณวันเว้น2วันอาทิตย์ละ2ครั้งเว้นครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาทิตย์ละแค่2ครั้งหรือ3ครั้งเนี่ยจะได้ประมาณ2เดือนแล้วก็เรียนบอกคุณลูกค้าโดยตรงเพราะว่าถ้าคุณใช้เป็นบอดี้โลชั่นใช้แค่นี้แล้ววิธีการนวดเนี่ยก็คือคุณทาแขนคนปกติคือแต่ตอนนี้แขนมันไม่ใหญ่แล้วแต่ทาให้ดูว่าคุณทาเหมือนบอดี้โลชั่นทั่วไปอย่างเงี้ยถูแรงๆเลยเหรอแล้วแต่ทาเหมือนบอดี้โลชั่นแล้วก็กดมาอีก1เหรียญบาททาพุงเฮ้ยพี่แต่ว่าพี่ว่ามันผิวแบบคือปกติมินี่ก็ขาวนะ1เหรียญบาทนะแต่ว่ามันเหมือนใสขึ้นมั้ยใช่สังเกตหัวไหล่เออคุณผู้ชมวันนี้มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังเพราะว่าอะไรรู้ป่ะใครที่อยากจะมีผิวที่สุขภาพดีนะคุณผู้ชมจะต้องดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอทานผักผลไม้สักหน่อยนึงหิวน้ำใช่ไหมแล้วจะบอกว่าผิวคุณจะได้แบบนี้แต่มิ้นเป็นคนที่ดื่มน้ำเยอะก็จริงแต่ไม่ออกกำลังกายไม่กินผักผลไม้กินทุเรียนเมื่อกี้เห็นแล้วพี่พูดอยู่นี่ก็แล้วก็กินอะไรที่มันเป็นแบบเหมือนจังฟู้ดเหมือนอาหารที่กินแล้วให้คือเราชอบอะเราชอบคือมันให้โทษแก่ร่างกายแต่เราชอบเราชอบคือเราก็ชอบเหมือนกันมันจะทำให้เราอ้วนคือเราก็แบ่งกันด้วยนะใช่แบ่งกันกินนะแล้วพี่โอชอบกินขนมปังมีแป้งเมื่อกี้ไงกล่องนึงอ่ะใช่กินคนเดียวไม่แบ่งคอใหญ่มากแล้วอีกกล่องนึงหมดไปแล้วนั่งกินไปคนเดียวนั่งกินเหมือนกันทำไมไม่รอเนี่ยปิดท้ายด้วยอะไรป่ะเงาะโอ้โหนี่ไงชานมไข่มุกสมควรสาบานคุณผู้ชมนะเมื่อกี้เรากินกันแบบนี้จริงจริงจริงเนี่ยยังอยู่เลยหลักฐานแล้วสังเกตไหมว่าเฮ้ยทำไมไม่อยากถือเข้ามาให้เห็นใช่คุณผู้ชมอยากแต่ว่าตอนนี้กินยังมีอยู่ทุเรียนยังติดฟันอยู่นะติดมือติดมือแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมีชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่มีความสุขคือกินอิ่มนอนหลับตื่นมาทำงานแล้วมีความสุขแค่นี้แล้วก็กินนอนหลับตื่นมาทำงานอย่างมีความสุขคือคนเขาก็บอกนะคนจีนที่บอกนะว่าคือตื่นมาทำงานแต่ว่าต้องมีความสุขในเรื่องการกินใช่ค่ะคืออะไรก็แล้วแต่คุณชมคือถ้าเราถามเราแค่วันเดียวอ่ะแค่คุณอดเนี่ยคุณรู้สึกทรมานมื้อเดียวก็ได้ไม่ต้องวันหรอกใช่ไหมพี่โอ๋มันรู้สึกฝืนสังขารฉันยังไงฉันรู้สึกว่าเกิดมาทันทีขอกินเถอะนะใช่นะแล้วบางทีวัยอย่างพวกเราเนี่ยคุณผู้ชมทำงานมาเยอะมากขอกินมื้อพิเศษสักมื้อนึงเนี่ยบุฟเฟ่แบบบุฟเฟ่ได้เจอเพื่อนด้วยไงคือมันอย่างนี้เวลาที่ทำงานอย่างมินนี่เนี่ยนะคะคือโอกาสที่จะใช้เวลาส่วนตัวน้อยมากมันจะมีแบบบางวันจริงๆในช่วงแบบว่างต่อรายการจะ2ชั่วโมงแล้วเราก็อยากจะปาร์ตี้อย่างเดียวหรือเปล่าชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ใช่ชั่วโมงเดียวก็ลงไปก็กินไงแต่ก็กินเยอะๆเพราะมันจะได้คุยกันนานๆจะไปนั่งแบบสั่งอาหารจานเดียวขี้เกียจสั่งเอามาถึงบุฟเฟ่เลยจัดๆๆวางแล้วก็คุยไปด้วยกินไปด้วยเนาะใช่ใช่มันทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะเร่งรีบแล้วก็ระบบการเผาผลาญเปลี่ยนไปแล้วยิ่งอายุเยอะเนี่ยสังเกตมั้ยคะคนอายุเยอะเนี่ยจะถ่ายยากจะฉี่น้อยจะนอนหลับง่ายก็จริงแต่ก็จะตื่นกลางดึกเพราะว่าระบบการเผาผลาญในร่างกายมันปรับเปลี่ยนแล้วก็อ้วนง่ายไม่แปลกค่ะเดี๋ยวนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นที่เป็นเริ่มเป็นกันตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่17 18ตั้งแต่20 25คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปด้วยอย่างเราเองยังเปลี่ยนคือเรายอมรับนะว่าเราใช้ชีวิตที่ผิดใช่แต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อะเพราะว่าการทำงานเราเป็นแบบนี้เหมือนกันคุณผู้ชมก็เหมือนกันบางคนนะโอ้โหตั้งใจทำงานเก็บเงินแบบเป็นหมื่นเป็นแสนอ่ะกินกาแฟแค่แก้วเดียวถ้วยเดียวตอนเช้าจริงๆปังชิ้นนึงเนาะน่าสงสารอ่ะไม่เงินไปทำอะไรนะเราขอเอาความสุขของเราบางส่วนได้อย่างพี่โอ๋อย่างเงี้ยเป็นคนทำงานหนักไปทางตอนเย็นไปถึงกลางคืนกลางวันก็จะนอนมันก็นาฬิกาเวลาเปลี่ยนถูกไหมอย่างมิ้นอ่ะเป็นคนทำงานกลางวันกลางคืนก็ทำก็นาฬิกาไม่มีวันหยุดคือว่าทำงานทั้งหมด30วันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีเวลาพักผ่อนน้อยกินจุกจิกชอบกินเป็นชีวิตจิตใจไม่ออกกำลังกายแต่กำลังเผชิญปัญหาความอ้วนไม่ว่าจะอ้วนกรรมพันธุ์อ้วนจากการกินอ้วนจากการไม่ออกกำลังกายอ้วนจากการโยโย่ยามาที่เคยทานยามาอ้วนจากคุณแม่หลังคลอดหรืออ้วนจากการโยโย่การสัญญกรรมหรือส่วนเกินต่างๆที่ไม่พึงพอใจ
อะเซลลูไลท์ผิวเปลือกส้มต้นแขนใหญ่ต้นขาใหญ่ท้องใหญ่พุงใหญ่ตูดใหญ่ห้อยย้อยมาใจเย็นๆให้คุณไปลองทุกวิถีทางก่อนเลยเพราะว่ามิ้นเป็นส่วนหนึ่งที่ไปพิสูจน์มาแล้วเมโสคาร์บ็อกซี่ฝังเข็มสะกดจิตลองมาแล้วหยุดเมื่อไหร่โยโย่เหมือนกินยาลดความอ้วนกินยาลดความอ้วนมาแล้วเช่นเดียวกันตอนนั้นน้ำหนัก52ก็น้ำหนักลงมา43เมื่อหยุดกินปุ๊บเป็น5652ฟังดูเหมือนไม่อ้วนเนาะแต่เราเตี้ยแต่เราส่วนเกินไงมันเยอะแต่เราเตี้ยแล้วก็ปีกหนอกสะโพกมาหมดเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามิ้นเคยไปออกกำลังกายอย่างหนักแล้วจะเป็นลมคาลู่วิ่งอ่ะคืออะไรคนไม่เคยออกกำลังกายแล้วฉันจะลดความอ้วนจะหอมมากคือเราหน้ามืดแต่พี่โอ๋ของพี่เข้าโรงพยาบาลเลยเหรอก็คือช่วงนึงที่คอร์สที่จะต้องไปเล่นน่ะเล่นหนังเราเสร็จว่าคุยถึงกับไม่เล่นเลยนะต้องบอกคุณผู้ชมคือบอกยกเลิกมันหอมบอกเขาว่าไม่เป็นไรค่ะขอเปลี่ยนตัวนักแสดงเลยคือเราไม่ไหวเราไม่เคยวันแรกที่แบบคือแค่วิ่งลงบันไดอ่ะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมบันไดมันประมาณตรงเนี้ย1ถึงอย่างนี้ขึ้นมาถึงอย่างนี้1คิดว่า1นะ2 3แล้ววิ่งลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ย20โหดมากครั้งแรกแบบนี้เราเข้าใจว่าเราเข้าใจว่าเฮ้ยมันปกตินะเพราะว่ามันจะมีช่วงที่เราแอบเดินไงเพราะว่าครูไม่เห็นตอนซ้อมอ่ะเราก็ตื้อๆเสร็จกลับบ้านเริ่มปวดปวดเสร็จมันร้าวคุณผู้ชมช่วงข้อต่อถูกเข้าโรงพยาบาลเลยเดินไม่ได้มินนี่ลุกยืนไม่ได้เลยนะหุยมันปวดมากคุณผู้ชมอย่าหักโหมแล้วไปออกกำลังกายเราไม่ไหวแล้วเพราะเราหยุดไปนานแบบนี้ไม่ได้เลยพี่โอ๋นี่เขาเรียกหยุดไปนานหยุดไปนานมินเนี่ยไม่เคยออกกำลังกายเลยวันนึงจะจริงจังการออกกำลังกายขึ้นมาหน้ามืดคาลู่วิ่งอ่ะคือแบบตอนแรกวิ่งมันเพลินสนุกโอเค20นาทีผ่านไปโอเคหยุดสตาร์ทเดินเดินพอก้าวลงลู่วิ่งเท่านั้นปั๊บนี่ไงอย่างนี้เลยคุณผู้ชมใครไม่เคยออกกำลังกายอย่างโหมแค่20นาทีคุณดูสิแต่การออกกำลังกายดีมากถ้าใครไม่มีเวลาออกกำลังกายขี้เกียจควบคุมอาหารแล้วก็เป็นคนตามใจปากอ้วนง่ายเหมือนมิ้นใช้วีวีเถอะแค่นี้แหละเชื่อไหมพี่โอ๋เชื่อไหมคุณผู้ชมคุณไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมยังเหมือนเดิมคุณยังนอนดึกตื่นเช้าไม่ออกกำลังกายกินได้เยอะเหมือนเดิมคือคุณไปใช้ชีวิตเหมือนที่คุณเป็นเหมือนเดิมถ้าอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตวิตามินก็ไม่เอาแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าใครไม่อยากอ้วนหรืออ้วนมีเซลลูไลท์ผิวเปลือกส้มอ้วนกรรมพันธุ์อ้วนโยโย่ยามาคุณแม่หลงคลอดอ้วนวิธีไหนก็ตามคุณใช้วีวีแบบนี้นะคะอาบน้ำเช็ดตัวหมาดเลยพอมีน้ำคลุกคลิกหน่อยกดวีวี1เหรียญบาททา1แขนอีก1เหรียญบาททา1พุงอีก1เหรียญบาททา2ขาและสังเกตตัวเองภายใน7วันถ้า7วันแขนไม่เฟิร์มหุ่นไม่เฟิร์มหน้าท้องไม่ยุบเอวไม่ข้อก้นไม่ยกเลยเอาตังคุณคืนไปเลย 3,000 บาทไม่ยาวด้วยนี่คือเรื่องจริงถ้าของไม่ขายดีจริงวีวี่ไม่ขายมา6ปีแล้วจะบอกว่า6ปีแล้วพี่อ๋อใช่แล้วรู้จักกันมานี่นานแล้วนะเนี่ยใช่ขายมา6ปีแล้วนะยอดขายตอนนี้60ล้านบาทสปาร้านนวดซื้อไปกว่า 50% ลูกค้าต่างประเทศ 12% นอกนั้นเป็นลูกค้าสั่งใหม่ลูกค้ารายใหม่ทั้งหมดลูกค้าต่างประเทศก็ชอบไงใช่ด้วยความที่มันเห็นผลด้วยฝรั่งใช่มั้ยอ้วนง่ายเนื้อเละเพราะฉะนั้นใช้แล้วเห็นผลเร็วส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าให้ทําไมวีวี่มันถึงทาแล้วมันลดได้มันมีสารสกัดแม็กซ์มาลาวาภูเขาไฟลาวาภูเขาไฟคือทาปุ๊บมันไม่ถูกกับไขมันมนุษย์เลยสัมผัสผิวมนุษย์ปุ๊บวินาทีแรกทาปุ๊บซึมผ่านผิวหนังเลยแล้วมีเรดาร์ตัวนี้เนี่ยจะไปจับหาไขมันทุกส่วนแล้วดึงออกมาเมื่อดึงไขมันออกมาปุ๊บสารสกัดจากแคปซิคัมหรือน้ำมันจากพริกสกัดเอาความแสบร้อนออกทิ้งไปเหลือแต่การเบิร์นและตีไขมันเมื่อแม็กซ์มาดึงออกมาค่ะพี่โอ๋ตัวของแคปซิคัมจะตีไขมันแล้วขับออกทางผิวหนังเป็นรูปแบบของเหงื่อเป็นรูปแบบของเหงื่อใช่แต่เวลาเราทาพุงเนี่ยมันจะออกไปในรูปแบบของอุจจาระปัสสาวะในนี้จะมีโสมกาวเกลือขาวและกีซาลีนนอกจากคุณจะผอมเร็วลดเร็วไม่เป็นอันตรายแล้วรับประกันการแพ้แล้วด้วยยินดีคืนเงินถ้าไม่เห็นผลแล้วเนี่ยโสมกาวเกลือขาวกีซาลีนจะทำให้ผิวคุณได้แบบนี้คุณดูสีแขนกับสีคอสีหน้าอกขออนุญาตวันนี้แอบเซ็กซี่นิดนึงจะให้ดูว่าผิวทั้งตัวมีก็โชว์ไปสีเดียวกันไอ้ของจริงใช่ไงรู้อยู่ของจริงเบ่งกันเบาๆเนี่ยคุณผู้ชมดูนี่คือผลของการใช้วีวีระยะเวลาของมิ้นท์ใช้เวลามาหลายเดือนแล้วถูกไหมคะผิวเนี่ยมันจะเนียนสม่ำเสมอทั้งตัวแล้วจะบอกว่าใครที่อ้วนไขมันไม่ต้องกลัวแม็กซ์มาดึงแคปซิคัมเบิร์นใครที่อ้วนจากการบวมน้ำบางคนทานยาคุมกำเนิดบวมน้ำบางคนกินเค็มเยอะบวมน้ำบางคนกินน้ำก่อนนอนบวมน้ำตัววีวีจะไปดึงทั้งน้ำดึงทั้งไขมันออกมาคือส่วนเกินเอาเรียกว่าเขาไม่ถูกกับส่วนเกินเช่นไขมันน้ำที่มากจนเกินไปใช่โอ้แล้วก็สถิติหน้าที่ดึงเลยดึงเลยค่ะพี่โอ๋ตั้งแต่วินาทีแรกเลยสถิติล่าสุดลูกค้าค่ะนะคะน้ำหนักตัวอยู่ที่92กิโลกรัมใช้วีวี
ไปนวดตัวบ้านเขาอยู่ติดกับสปาแล้วน้องสาวเขาเนี่ยเป็นหมอนวดเขาก็เลยไปนวดที่สปาวันเว้นวันเลยอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งครั้ง2ครั้งคือไปนวดได้บ่อยอ่ะนวดฟรีอ่ะน้องเป็นคนนวดให้น้องเป็นหมอนวดคุณผู้ชมไปทำตามก็ได้น้ำหนัก92กิโลกรัมภายในระยะเวลา2เดือนไม่ถึง3เดือนน้ำหนักลงมาตอนนี้เหลือ63กิโลเรื่องจริงถ้าคุณไม่เชื่อคุณโทรไปที่ call center 022900999ได้เลยถามว่าเคสนี้มีเกิดขึ้นจริงไหมเกิดมาแล้วคนคนนี้แต่ไม่เชื่อนะเพราะว่าอะไรไหมคนที่อ้วนมากเนี่ยคือเขาอะแค่เดินเขาก็เหนื่อยแล้วอะใช่ค่ะพี่โอ๋คือจะให้ไปแบบเดินแค่เดินเขายังไม่อยากเดินเลยแต่กินกระเพาะเขาขยายแล้วไงเขาก็ต้องกินแต่ตัวนี้เขาไปช่วยเขาแล้วเขาเป็นคนอ้วนกรรมพันธุ์ด้วยอันนี้ถือว่าทำบุญนะใช่เพราะว่าถ้าเขาอ้วนมากขนาดนี้คือโรคต่างๆมันจะตามมาใช่เพราะฉะนั้นใครที่ขี้เกียจออกกำลังกายเหมือนมิ้นนะคะคุณโทรสั่งวีวีการันตีถ้า7วันไม่เห็นผลยินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์อ้วนมาจากวิธีไหนก็ตามลดได้หมดเลยนะคะ1ขวด 3,000 บาทวันนี้แถมฟรีอีก2ขวดไปเลยเนี่ยค่ะดูจากหน้าจอได้1ขวด 3,000 บาทตอนนี้ถ้าคุณโทรมาที่022900999 3ขวดเนี่ย3ขวดเนี่ยให้ไปเลย 3,000 บาท 9,000 ไม่ต้องจ่ายแต่ว่าเราจะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแต่ให้โทรมาก่อนที่022900999 40สายไม่ต้องดูค่ะไม่เคยจะขายทันอยู่แล้วนะ22สายสุดท้ายคุณรีบโทรเข้ามาแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณมินนี่มากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาแนะนำไลฟ์สไตล์ดีๆเชื่อว่าทุกคนเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็รู้มินนี่ขี้เกียจจะตายเออมากถูกป่ะคือมีเวลาก็ขอนอนด้วยถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเออร้อนๆกันก็นอนเอาพัดลมมาจ่องเงี้ยฟ้าแน่นอนกลัวประหยัดน้ำมันอีกต่างหากเป็นคนที่รู้จักคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้จักใช้แน่นอนวีวีทำให้เธอประสบความสำเร็จแล้วนะคะกับรูปร่างที่ดีผิวพรรณที่ดีผู้ชมลองเป็นหนึ่งทางเลือกแล้วกันมันง่ายสำหรับตัวเราเองด้วยนะคะที่022900999กับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้1ขวดเนี่ยนะคะปกติ 3,000 บาทวันนี้1ขวดฟรีอีก2ขวดถ้าคุณจ่ายเงินแค่ 3,000 ได้3ขวดใช้ไปปีครึ่งโอ้โหคุ้มค่าใช้ลืมเออนะฮะอันนี้เหลือ16สายแล้วเหรอโอ้นี่รีบกลับไหมคะนี่มีภัยเงียบมาฝากอ๋อนั่งดีกว่าภัยเงียบจากรายการนี้มีประโยชน์มีประโยชน์อะไรรู้ไหมฟิลเลอร์อ๋อเหรอเคยไหมไม่เคยไม่เคยดีมากเคยแต่อย่างอื่นโอ้ยเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันทำให้คุณผู้ชมเปลี่ยนแปลงไปยังไงในทางที่ลบด้วยอ่ะช่วงหน้ามาคำตอบเป็นค่ะน่าดูน่าดูแต่อันนี้จะหมดแล้วนะแต่ว่ารายการนี้สาระดีๆนะของดีด้วยสำหรับหลายๆคนที่กำลังคิดจะไปการฉีดฟิลเลอร์ถามว่าฉีดได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าหนุ่มสาวยุคนี้เนี่ยบอกว่าอุ๊ยเจ็บตัวนิดหน่อยภายใน10นาทีหลังจากฉีดไป10นาทีฉันสามารถสวยและหล่อได้คุณผู้ชมมาฟังตรงนี้ก่อนที่คุณจะไปทำแบบนั้นนะคะการที่ปัจจุบันนี้เนี่ยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยนะคะมีกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยพอได้รับความนิยมเนี่ยเขาก็เลยมีการใช้อยู่2ชนิดคือคอลลาเจนเนี่ยเป็นสารสกัดหรือว่าสารสังเคราะห์มาจากไขมันวัวฟังดีนะไขมันวัวเข้าไปสู่หน้าคุณหรืออีกสารอีกหนึ่งอย่างก็คือสารไฮยาลูรอนิกแอซิดเป็นการสารอุ้มน้ำที่อยู่ชั้นหนังแท้หรือในร่างกายของคนเราแต่เขาสกัดมาจากสัตว์เพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้เนี่ยกับคนเนี่ยโอเคมันอาจจะมีสปีชีส์ที่ใกล้เคียงกันแต่ในเรื่องของการใช้มาฉีดหรือคอลลาเจนของเขามันไม่สามารถรองรับกับมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นการป้องกันของคุณผู้ชมแล้วกันนะคะกลายเป็นภัยจากการฉีดฟิลเลอร์เถื่อนต้องบอกว่าเถื่อนเพราะอะไรหมอบางท่านได้รับมาตรฐานโอเคคุณปลอดภัยแต่ถ้าไปฉีดหมอเถื่อนคอนโดต่างๆนะคะการหิ้วกระเป๋าอะไรพวกนี้นะคะสิ่งเหล่านี้บางคนเนี่ยเพื่อนหนูเองค่ะเพื่อนหนูนี่ไปนะอันตรายเขาก็ไม่ใช่หมอแต่ไปตามคอนโดไปย่องไปย่องเขาไปพยาบาลจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะแต่นี่เขามีการฉีดคือหนึ่งเนี่ยห้ามฉีดฟิลเลอร์กับผู้ที่ไม่ใช่แพทย์โดยเด็ดขาดเพราะอะไรหลังจากที่ได้รับการนิยมเนี่ยนะคะมีคนลักลอบนะคะฉีดซิลิโคนเหลวแทนฟิลเลอร์คือเราเนี่ยไปจ่ายตังค์เสียฟิลเลอร์แต่เขาใช้เศษซิลิโคนเหลวเข้าหน้าเราหลังจากการพอใช้แบบนี้นะคะก็มีโฆษณาตามเว็บต่างๆแห่กันไปรถตู้บ้างแหละคอนโดบ้างแหละนะคะซึ่งจะถูกกว่าคลินิกนะคะแล้วสารเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รับมาตรฐานจากอย.นะคะแม้แต่ฟิลเลอร์จะได้มาตรฐานก็ตามถ้าฉีดผิดตำแหน่งนะคะนั่นหมายความว่า
บางตำแหน่งเนี่ยคือใบหน้าคุณผู้ชมเส้นเลือดเยอะมากคุณผู้ชมมั่นใจได้ยังไงถ้าเขาไม่ใช่แพทย์สมมติไปหาแพทย์อาจจะ 5,000 หรือ 10,000 บาทแต่คุณไปหาหมอตามคอนโดหรือว่าคนที่ไม่ใช่หมอหิ้วหมอเถื่อนอย่างที่เราว่าถึงเนี่ยนะคะจ่าย 2,000 ราคา 10,000 กับ 2,000 คุณก็คิดแล้วเฮ้ยมันถูกอ่ะแต่คุณรู้มั้ยคะว่าถ้าฉีดผิดพลาดเกิดอาการพิการได้ค่ะการฉีดฟิลเลอร์ถ้าไม่ใช่แพทย์นะคะตามมาตรฐานแล้วเนี่ยเกิดการผิดพลาดมาเยอะแล้วกรณีเสริมจมูกนะคะหากฉีดถูกเส้นเลือดสารฟิลเลอร์เนี่ยนะคะจะเข้าไปอุดตันในเส้นเลือดทันทีและเข้าไปกดทับเส้นเลือดดํานะคะระหว่างหัวคิ้วนะคะทําให้เส้นเลือดเนี่ยไม่สามารถไหลเวียนได้สุดท้ายแล้วตาคุณผู้ชมจะบอดระยะ2ชั่วโมงเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่สมองอาจจะเส้นเลือดแตกได้ทําให้เป็นเลือดนะคะอุดตันและเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนี่เกิดจากความสวยความงามแล้วรู้เท่าไม่ถึงการวันนี้ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะทําแบบนี้เราไม่ห้ามแต่ขออย่างเดียวนะคะขอให้ไปกับคุณหมอที่เป็นหมอจริงๆได้รับมาตรฐานไม่ใช่หมอเถื่อนไม่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยสวยแต่เสียชีวิตหล่อแต่เสียชีวิตคุณผู้ชมเลือกเอาแล้วกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วกลับมาเจอกับ Beauty Cocktail ได้ทุกวันศุกร์นะคะเวลาดีๆแบบนี้บ่ายโมงตรงจนถึงบ่ายสองค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ